สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP กันด้วยนะฮะเจอกันวันนี้เช่นเคยนะครับก็พบกับการนำเสนอเรื่องราวแล้วก็ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับวงการ MotoGP ที่น่าสนใจผมนั้นก็จะนำเรื่องราวเหล่านั้นมาฝากทุกคนมาร่วมคุยร่วมแชร์ตรงนี้ที่เดิมทุกๆวันนะครับก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวของนักแข่งคนนึงนะครับมาฝากกันก็เป็นนักแข่งที่หลายคนนั้นก็ลุ้นว่าให้เขาเนี่ยขึ้นมาแข่ง MotoGP สักทีนึงเถอะหลายปีแล้วนะครับที่เราเห็นฟอร์มการขับแล้วก็เห็นเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับนักบิดคนนี้แล้วก็อยากจะลุ้นให้มาลงลุยพรีเมียร์คลาสสักทีนะครับผมกำลังพูดถึงอเล็กมาร์เกสนะที่กำลังลงแข่ง Moto2 อยู่ตอนนี้ซึ่งก็ล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์นะครับที่สนามที่เลอมองเซอร์กิตที่ฝรั่งเศสที่ผ่านมานี่เองนะฮะอเล็กมาร์เกสนะครับดูชื่อคุ้นๆไหมนะครับเขาก็คือน้องชายแท้ๆของมาร์คมาร์เกสนั่นเองนะครับแชมป์โลก MotoGP คนปัจจุบันนี่แหละส่วนฝีไม้ลายมือแล้วก็ฟอร์มการขับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นลำดับอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดที่แบบว่าละเอียดยิบมากนักนะครับอันนั้นอาจจะยืดยาวไปหน่อยเดี๋ยวจะขอยกแค่เรื่องราวที่มันเป็นประเด็นสำคัญที่มันเกี่ยวข้องนะครับหลายคนลุ้นนะครับว่าเขาก็อยู่ Moto2 มานานหลายปีแล้วล่ะจะบอกว่าอยู่5ปีแล้วถ้านับปีนี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันถือว่านานไม่นานมากๆนะฮะแต่กับอายุแค่23ปีก็ถือว่าถ้าเกิดไล่ตามอายุก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะพัฒนาอะไรได้เยอะอยู่แต่กับจำนวนปีที่อยู่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องราวในเส้นทางการแข่งรถนะครับในรายการระดับโลกนะก็คืออเล็กมีโอกาสได้ก้าวขึ้นมาแข่งรายการระดับโลกครั้งแรกก็ตั้งแต่ปี2012นู่นแหละนะฮะก็ได้สิทธิ์ไวการ์ดนะครับไวการ์ดก็คือนักแข่งรับเชิญนะครับเราจะได้เห็นได้ยินคำนี้บ่อยว่าไวการ์ดมันคืออะไรนะฮะก็ได้สิทธิ์มาแข่งที่บ้านเกิดตัวเองทั้งที่กาตาลุญญาแล้วก็ที่เคเลสนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับสำหรับนักแข่งไวการ์ดนี่ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆนะฮะมันก็ต้องได้รับรองจากสมาพันธ์การแข่งขันมอเตอร์ไซค์นานาชาติเนี่ยหรือเรียกว่าเป็น FIM เนี่ยก็จะต้องได้รับรองก่อนที่จะรับรองมันก็จะต้องมีฝีไม้ลายมือที่ทางสมาคมเขายอมรับได้นะครับอาจจะได้เป็นแชมป์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งทำนองนั้นนะครับถึงจะได้สิทธิ์ไวการ์ดในบ้านเกิดตัวเองนะฮะปี2012ก็มีโอกาสนะครับขึ้นมาแข่งไวการ์ดในรุ่นมอเตอร์3นะครับในรุ่นมอเตอร์3สุดท้ายก็ถามว่าฟอร์มดีไหมนะฮะใน 2-3 สนามที่ได้สิทธิ์นั้นไปก็ฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่นะฮะก็จบประมาณกลางๆนะครับดีที่สุดคงเป็นที่6ที่กาตาลุญญามั้งจำไม่ผิดนะครับตรงนั้นแต่มาปี2013เนี่ยก็ได้มาแข่งเต็มตัวแล้วล่ะนะครับได้มาแข่งมอเตอร์ทีเต็มตัวมอเตอร์3เนี่ยตอนนั้นก็ปีแรกเข้ามาก็ยังถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่หรอกคือติดอันดับ4ตอนนั้นนักแข่งร่วมยุคที่เป็นชื่อเสียงเรียมนามที่พูดให้ฟังพวกคงจะแบบรู้จักกันอยู่แล้วคือทั้งอเล็กลินนะครับแล้วก็มาวริกเดียเลสนะฮะตอนนี้ก็ทั้ง2คนก็โลดแล่นอยู่ใน MotoGP เนี่ยหลายปีแล้วนะครับก็เป็นถือว่าเป็นนักแข่งร่วมยุคเดียวกันนะครับที่ฟาดกันฟันกันมาตั้งแต่รุ่น Moto3 ในตอนนั้นนะฮะก็แย่งแชมป์กันอยู่สุดท้ายใครอีกคนนึงนะอ๋อแจ็คมิลเลอร์ด้วยอีกคนหนึ่งนะฮะแจ็คมิลเลอร์ก็ถือว่าเป็นนักแข่งในรุ่นเดียวกันตอนนั้นมาประสบความสำเร็จเอาปี2014นะครับก็คือคว้าแชมป์โลกรุ่นมอเตอร์3ได้นะฮะก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเล่าย้อนมาถึงปัจจุบันนี้ก่อนนะครับคือเหตุการณ์ที่เลอมองฝรั่งเศสเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี2014นะฮะคือที่เลอมองที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยคือมาร์เกสผู้พี่เนี่ยก็คว้าแชมป์ใช่ไหมฮะส่วนอเล็กผู้น้องเนี่ยก็คว้าแชมป์เหมือนกันคือต่างคนต่างคว้าแชมป์สนามไงอเล็กมาร์เกสก็คว้าแชมป์รุ่น Moto2 ใช่ไหมมาร์คมาร์เกสก็คว้าแชมป์ MotoGP ผมก็เลยนึกไปถึงปี2014นะครับที่ทั้ง2คนนี้ก็สร้างปรากฏการณ์ปี2014ก็มาร์คมาร์เกสก็คว้าแชมป์โลก MotoGP ของตัวเองสมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จนะครับในขณะที่อเล็กมาร์เกสผู้น้องเนี่ยก็เป็นแชมป์โลก Moto3 หรือว่า Moto3 เนี่ยด้วยเช่นกันก็เลยกลายเป็นสองสีพี่น้องนะเป็นแชมป์พร้อมๆกันในปีเดียวกันนะครับตรงนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นง่ายๆนะในวงการแข่งรถนะที่พี่กับน้องจะยิ่งใหญ่มาพร้อมกันแต่คนละรุ่นนะครับก็2014คว้าแชมป์ใช่ไหมพอ2015ก็โดนผลักดันให้ได้ขึ้นมา Moto2 หรือว่า Moto2 เนี่ยขึ้นมา Moto2 ก็ขึ้นมาพร้อมๆกันกับทั้งอเล็กลินนั่นแหละนะครับตอนนั้นถามว่าฟอร์มขึ้นมา 2015-2016 เนี่ยฟอร์มเป็นยังไงบ้างต้องเรียกว่าฟอร์มไม่ดีนะฮะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็จบอันดับที่กลางๆนะครับประมาณ 14-15 แหล่งลงมาเพราะว่าล้มเยอะนะครับพอบาดเจ็บแล้วก็พักยาวไปตรงนั้นคือเอาง่ายๆว่าความเก่งในตอนที่เป็นแชมป์ Moto 3เนี่ยยังไม่มีนะครับคือเหมือนจะยังปรับตัวไม่คุ้นกับรถเท่าไหร่อาจจะเพราะส่วนนั้นด้วยนะครับ ก็อยู่Moto 2เนี่ย2016ใช่ไหมฮะ2015-2016นี่ก็ยังไม่ติด1ใน10เลยนะครับฟอร์มต่อมาปี2017-2018อันนี้ดีขึ้นมาหน่อยนึงปี2017รู้สึกว่าจะคว้าแชมป์ได้ถึง3สนามเลยนะฮะคว้าแชมป์ได้3สนามแต่ล้มเยอะเหมือนกันนะฮะล้มเยอะจริงๆก็ล้มไป 5-6 ครั้งนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคะแนนมันก็ตามไม่ทันเลยทำได้ดีที่สุดเพียงอันดับที่4ทั้ง2ปีซ้อนนะก็คือปี2017แล้วก็2018ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วก็ไม่ชนะเลยนะฮะแต่มีโพเดียมอยู่ถ้าผมจำไม่ผิด5ครั้งหรือเปล่านะก็ขึ้นโพเดียมแต่ก็เหมือนเดิมนะครับคือล้มเยอะคือถ้าจะมาวิเคราะห์ดูว่าระหว่างคนพี่กับคนน้องเนี่ยเหมือนอเล็กเขาจะมีความขี้หงุดหงิดง่ายนะขี้หงุดหงิดขี้โมโหนะครับอาจจะแบบว่าเหมือนควบคุมสมาธิไม่ค่อยได้เท่ากับมาเคสบางคนอาจจะบอกว่าลีลาการขี่ดุดันเนี่ยของมาเก็ตเนี่ยแต่เขามาเก็ตเขาดุดันก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นคนแบบว่าแบบจะฟัดจะเวียงจะขี้วีนขี้อะไรนะครับตรงนั้นแต่มันกลายเป็นผมมองอันนี้ผมมองส่วนตัวนะผมมองว่าอเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เกลียวกราดในตรงนั้นมากกว่ามาเก็ตอยู่นะครับก็เลยทำให้หลายครั้งหลายคราวเนี่ยเขาพลาดล้มไปนะฮะตรงนั้น ก็สรุปว่าอยู่มา5ปีคือผ่านไป5สนามแล้วในปีนี้ใช่ไหมก็ยังเป็นคะแนนยังอยู่อันดับที่4อยู่นะครับกับ2โพเดียม2โพเดียมหนึ่งนั้นก็คือการชนะที่เลอมองนั่นแหละส่วนอีกสนามนึงก็ล้มไปไม่มีแต้มนะครับคือถ้าเรามาวิเคราะห์ดูฟอร์มการขับเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถามว่ามันมีฝีมือไม่มีฝีมือแน่นอนล่ะแต่สิ่งที่เขาควบคุมคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้เท่าไหร่หลายครั้งหลายคราวนั่นคือเหมือนพลาดไปแบบน่าเสียดายเนี่ยพลาดล้มไปเนี่ยคือเป็นนักแข่งที่ล้มเยอะมากคือฤดูกาลนึงเนี่ยล้ม7ครั้งนะมีอยู่ปีนึงที่ล้มถึง7ครั้งคิดดูถือว่าหนักไหมถือว่าหนักพอสมควรนะครับตรงนั้นมันก็เลยทำให้อันดับในการที่จะไล่ล่าแชมป์มอเตอร์ทูของเขาเนี่ยผ่านไปแล้ว4ปีเต็มแล้วก็เข้าปีที่5เนี่ยมันก็ยังไม่สดใสเท่าไหร่นักแม้ว่าจะชนะอยู่บ้างก็ตามนะฮะเพราะว่าการแข่งขันมอเตอร์ทูเนี่ยต้องบอกว่าส่วนมากจะเป็นการไล่บี้กันแบบบ้าดีเดือดจริงๆนะฮะรถมันสเปคเดียวกันไงมันไม่ค่อยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันมากนักดังนั้นแต่ละคนก็เลยบอกว่าใส่กันยับเลยมันอาจจะไม่เหมือน MotoGP ไงตรงนั้นนะโอกาสที่จะไล่บี้ไล่ล้มอะไรกันนะโอกาสที่จะแบบว่าหงุดหงิดควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันก็มีมากกว่านะครับก็เลยทำให้ผลออกมาเป็นอย่างที่ผมเล่าไปนี่แหละนะก็คือยังไม่สามารถที่จะทำฟอร์มติด1ใน3ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาจะมาวิเคราะห์กันถึงประเด็นว่าเขาจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาแข่ง MotoGP ไหมหลายคนลุ้นเหลือเกินนะหลายคนน่ะลุ้นว่าให้มาอยู่ทีมเดียวกับพี่ชายไหมหรือให้มาเป็นคู่แข่งกับพี่ชายหรือเปล่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงว่าเส้นทางของการมาของนักแข่ง Moto2 เพื่อที่จะมาใน MotoGP เนี่ยว่ามันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นมานะครับมันจะมีหลักๆอยู่2ข้อนะครับต้องมีอยู่2ข้อเท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสได้ขยับขึ้นมาใน MotoGP ได้นะครับข้อแรกคือคุณต้องติด1ใน3ให้ได้เอาง่ายๆว่า1ใน2ดีกว่าคุณต้องติด1ใน2ให้ได้คุณต้องเป็นตัวแย่งแชมป์โลกกันใน Moto2 ในปีนั้นๆนะครับนี่คือคุณสมบัติข้อแรกนะครับต้องแย่งแชมป์โลกกันแล้วก็ติด1ใน2เนี่ยให้ได้ข้อที่2ก็คือคุณต้องเรียกว่าอยู่ในแผนการทำทีมของแมวมองของทีมนั้นๆคือทีมนั้นๆเขาอาจจะมีการวางแผนนะครับอาจจะมีแมวมองมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปลองเล็กขอดดูแล้วว่าฉันจะปั้นคนนี้แหละฉันจะเอาไอเด็กคนนี้แหละโดยที่เขาจะไม่ได้เอาสถิติโดยที่เขาจะไม่ได้เอาสถิติมาอ้างอิงคือไม่จำเป็นต้องคว้าแชมป์คือเอาง่ายๆว่าตัดข้อแรกออกไปนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแย่งแชมป์ไม่ต้องเป็นต้องติด1ใน3แต่มันอาจจะไปโดนใจเขาหรือมันอาจจะแบบเหมือนประมาณว่าเป็นการทำทีมระยะยาวอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายๆอย่างหน้าใหม่4คนนะครับที่ก้าวขึ้นมาจาก Moto2 ในปีนี้ก็จะอยู่ในเงื่อนไข2ข้อที่ผมได้วิเคราะห์ให้ฟังนะครับ2คนแรกก็คืออยู่ในเงื่อนไขข้อแรกนะครับก็คือได้ที่1ที่2ก็คือบัญญาย่าซึ่งเป็นแชมป์Moto2 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ที่2ของMoto2ก็คื
มิเกลโอลิเวร่า2คนนี้ก็ฉิวๆนะก็ผ่านมา MotoGP ได้นะครับบัญญาย่าก็มาอยู่ดูกาติพรามักใช่ไหมซึ่งเป็นทีมรองของดูกาติส่วนโอลิเวร่าก็ไปอยู่เทคทรีของ KTM นะฮะส่วนอีก2คนเนี่ยก็จะอยู่ในเงื่อนไขข้อที่2ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องได้แชมป์อย่างจูอานเมียเนี่ยก็จบที่6อย่างเงี้ยควาตาโร่ก็จบที่10อย่างเงี้ยถามว่าถ้าเอาผลงานที่เป็นตัวเลขเนี่ยโอเคละอาจจะไม่สู้ทั้งโอลิเวร่าไม่สู้บัญญาย่าแล้วนะแต่บังเอิญว่า2คนเนี่ยทั้งควาตาโร่ทั้งจูอานเมียเนี่ยมันเป็นหนึ่งในแผนที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทีมทั้งซูซูกิเองและก็ทั้งยามาฮ่าเนี่ยวางเกมไว้ตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วนะครับว่าจะเอาไอ้สองคนนี้แหละมาแต่มามองกลับมาดูที่อเล็กนะฮะอเล็กมาเกสเนี่ยเขาไม่มีคุณสมบัติทั้งสองข้อเลย1ก็คือยังไม่ได้ติด1ใน3ยังไม่ได้ลุ้นแชมป์โลกอันนี้ก็คือคุณสมบัติข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมครับต่อมาคุณสมบัติข้อที่2ก็คือเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะแบบว่าให้แมวมองนะที่จะมาผลักดันไอ้ตรงข้อ2เนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องของบุญพาวาสนาส่งก็ไม่ผิดนักนะครับคือโอเคล่ะถ้าไม่ได้แชมป์ก็แสดงว่าคุณก็จะต้องมีแมวมองมีคนที่มีแบบว่าคนที่พร้อมที่จะผลักดันคุณน่ะไปคุณถึงจะมีโอกาสได้แจ้งเกิดซึ่งสรุปก็คือทั้ง2ข้อเนี่ยอเล็กมาเกสยังไม่มีในตัวเองก็เลยทำให้เขาน่ะต้องอยู่Moto2 เนี่ยปีนี้ปีที่5แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไปดีสุดคือที่4เมื่อปี2018-2017นะครับ แต่มันก็มีข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับคือเป็นการออกมาเปิดเผยของอิมิลิโอนะครับอัลซาวาโรนะครับซึ่งคนคนนี้คือใครคนคนนี้ก็คือผู้จัดการส่วนตัวของมาร์คมาเคสนะครับซึ่งหลายครั้งหลายคราวเราจะเห็นเขาในการแช่รูปคู่กับมาเคสหรือในพิทของทางเลฟโซฮอนด้านะครับคนคนนี้ตามรูปเลยนะฮะการออกมาให้ข่าวของผู้จัดการส่วนตัวของมาเคสในครั้งนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังพยายามจะคุยพยายามจะผลักดันอเล็กมาเกสเนี่ยให้ขึ้นมาสู่ MotoGP นะครับโดยพยายามที่จะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของทางค่ายดูกาติพรามักเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสนิทสนมกันดีนะครับกับเจ้าของทีมพรามักเนี่ยเรียกว่าง่ายๆว่าแบบมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นแหละนะครับก็เลยเหมือนพยายามจะคุยยับๆกันแต่ถามว่ามันมีอะไรสรุปไหมต้องย้ำนิดนึงไว้ก่อนนะครับณเวลานี้มันยังไม่มีข้อสรุปไม่มีตัวเลขไม่มีสัญญงสัญญาอะไรขึ้นมาหรอกมันเป็นเพียงแต่ออกมาให้ข่าวว่าแค่คุยแค่ถามแค่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการตกลงอะไรทั้งนั้นนะครับว่าให้จะต้องมาวันนั้นวันนี้ปีนั้นปีนี้นะครับดังนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจกับข่าวนี้นะฮะก็ถ้าถามว่าผู้จัดการส่วนตัวของมาร์คมาร์เกสคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับคนนี้ก็เป็นถึงอดีตแชมป์โลกรุ่น125ซีซีเลยนะครับก็ถ้าเป็นคนที่ติดตาม MotoGP รุ่นใหม่ๆอาจจะงงๆว่ามันมี125ซีซีด้วยนะฮะก็ต้องย้อนไปดูว่าก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อ MotoGP สมัยก่อนมันก็มีการแข่งกัน3รุ่นนั่นแหละเมื่อก่อนก็จะเป็นรุ่นเล็กสุดก็125ต่อมาก็เป็น250แล้วก็มาใหญ่สุด500ซีซีนะครับต่อมาเมื่อปี2002เนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนมาเป็น MotoGP เนี่ยดังนั้นชื่อก็จะต้องเปลี่ยนยกแผงด้วยเช่นกันนะครับมันก็เลยกลายเป็น Moto 3 Moto 2แล้วก็ MotoGP นะฮะก็เขาก็เป็นอดีตแชมป์โลกนะครับแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักแข่งก็เรียกว่าดูแลทั้งมาร์คแล้วก็ทั้งอเล็กนั่นแหละดูแลทั้งพี่ทั้งน้องนะครับก็ฟูมฟักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะนะครับก็เลยคิดว่าการออกมาให้ข่าวในครั้งนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะมีน้ำหนักพอสมควรอยู่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็ยังอย่างที่ผมบอกไปมันยังไม่มีสัญญงสัญญาอะไรขึ้นมานะครับก็คงจะต้องรอดูไปก่อนอ่ะตรงนั้นทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังมองอยู่ว่ามันยังไม่มีตำแหน่งว่างที่พอที่จะให้เสียบได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้หรอกจริงๆนะเพื่อนๆว่าไงครับประเด็นนี้คือเรามาดูแล้วเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีช่องว่างไม่มีอะไรในแต่ละทีมจริงๆใช่ไหมมันแน่นเอียดกันไปหมดแล้วก็อี้มันก็ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คืออเล็กเนี่ยน่าจะทำติดเขาเรียกว่าลุ้นแชมป์โลก Moto2 ให้ได้ก่อนเถอะนะฮะถ้าเกิดว่าปีนี้ฟอร์มยังจบอันดับที่4ที่5เหมือนเดิมเนี่ยผมก็ว่ามันก็อาจจะแบบว่าไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นักเอ๊ะบางคนอาจจะบอกว่าแล้วในเรื่องของการที่เขาเป็นน้องชายของมาร์คมาเคสเนี่ยมันไม่มีในเรื่องของอะไรแบบที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีเส้นไม่มีสายตรงนี้บ้างเหรออะไรเงี้ยแบบไม่สามารถที่จะผลักดันน้องชายตัวเองให้ขึ้นมาได้เลยก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะต้องบอกตรงๆว่า
ตรงนั้นม้าก็คงจะไม่ใช้ในเรื่องของแบบนั้นเท่าไหร่นะก็ต้องสู้กันด้วยฝีไม้ลายมือกันจริงๆแล้วก็ในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นทางผู้บริหารของแต่ละค่ายแต่ละทีมเองมากกว่าตรงนั้นนะครับถามว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ถ้าปีนี้จบมายังไม่ติด1ใน3อยู่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะลำบากอยู่นิดนึงนะจริงๆแม้ว่าจะบอกว่าสนิทกับดูกาติพาแม็กแล้วตอนนี้ดูกาติพาแม็กนี่มีใครบ้างมีแจ็คมิลเลอร์ซึ่งถามว่าฟอร์มดีไม่ฟอร์มดีเหมือนกันนะดีกว่าปีที่แล้วกันนะก็คือแจ็คก็ยังติด1ใน4 1ใน5อยู่ทุกสนามเลยจริงๆใช่มั้ยฮะก็อันนี้แจ็คก็น่าจะคงไว้อยู่ในส่วนอีกคนหนึ่งก็คือบัญญาย่าจะว่าแล้วบัญญาย่าก็เป็นอดีตเด็กปั้นของผู้จัดการส่วนตัวคนนี้เหมือนกันนะครับก่อนที่เขาจะเข้าแคมป์ VR46 มาเนี่ยตรงนั้นก็คือความหลังครั้งเก่าไปแล้วก็ผมมองดูว่ามันคงจะต้องผ่านปีนี้ไปซะก่อนแหละแล้วก็ลุ้นให้อเล็กเนี่ยฟอร์มเนี่ยให้ได้มาลุ้นแชมป์โลกหน่อยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์โลกมอเตอร์ทูแต่ก็ขอให้ได้ที่2ที่3สักหน่อยแต่ถ้ามาหลุดที่4ที่5อยู่ผมว่าก็ยังมันจึงเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตรงนั้นอ้าวเพื่อนๆก็มีข้อคิดเห็นมีอะไรยังไงหรืออยากให้ขึ้นมาหรือเปล่าแล้วจะได้ขึ้นมาไหมตรงนี้ก็ลองมาคุยกันนะครับเดี๋ยวมีอีกประเด็นนึงนะครับถ้าจะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องมีนักแข่งสักคนนึงโดนฉีกสัญญาหรือเปล่าใครน่าจะโดนฉีกนะฮะตอนเนี้ยแล้วจะขึ้นมาอย่างถ้าสมมุติว่าจะได้มาอยู่ในทีมเดียวกับมาร์คมาเกสพี่ชายเนี่ยก็ต้องรอว่าลอเรนโซเนี่ยจะปลดประจำการหรือเปล่าหรือจะโดน Honda เนี่ยฉีกสัญญาไหมอันนี้ก็พูดแบบว่าขำๆไปนะครับจริงๆมันก็คงจะยากอยู่แล้วนะตรงนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะก็ถ้าเป็นดูคาติพาแม็กก็มีก็2คนเต็มแล้วนอกจากว่าจะไปตรงไหนอีกอะจะมาแทนใครตรงนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกยังมองไม่ออกนะครับก็ขอให้มันผ่านพ้นปีนี้ไปซะก่อนนะครับอ่ะก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับอเล็กมาเกสนะครับคนที่เป็นน้องชายแท้ๆของมาร์คเนี่ยว่าเขาจะมีโอกาสกับการขึ้นมาพรีเมียร์คลาสหรือเปล่ากับอายุตอนนี้23ปีก็ยังถือว่ายังไม่มากไม่ไม่หรอกนะฮะก็ยังถือว่ามีเวลาอยู่พอสมควรอยู่นะครับตรงนั้นค่อยว่ากันดูเสร็จก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือจะดียิ่งกว่านั้นก็กดเม้นต์มาเลยนะครับจะเม้นต์มาให้กำลังใจกันเม้นต์มาสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือจะเม้นต์มาแนะนำอะไรต่างๆผมก็ยินดีทั้งนั้นยินดีที่อ่านแล้วก็ตอบทุกคนอยู่นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll be right back.